LED เหมือนกันนะครับกระจังหน้าอันนี้ก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถถ้าเป็น RS เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบ3มิติเป็นทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัว Arm Up อันนี้จะยังไม่มีจะมีพวงมาลัยแบบ VGR นะครับอัตราทดแปรผันที่คุณสามารถขับขี่แล้วมันแบบเฮ้ยมันไปมันไวกว่านะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบ RS มากกว่าแต่ถ้าเกิดผมไปลองให้คุณพ่อขับคุณพ่อกลับชอบตัว EL มากกว่ากลับมาพบกันอีกครั้งนะผู้ชมกับช่องคุยพีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ Honda ภายในงานมอเตอร์โชว์2022นะครับไฮไลท์นะฮะของบูธ Honda ครั้งนี้นะบนเวทีก็คือ All New Honda HR-V นะครับเขามีทั้ง2รุ่นเลยนะครับก็คือตัว EL นะฮะแล้วก็ตัว RS นะครับแตกต่างกัน 100,000 บาทถ้วนเลยนะครับคันนี้นะครับ 1,079,000 บาท RS 1,179,000 บาทนะครับอยากจะบอกว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยยอดจองเยอะมากแล้วก็ความแตกต่างเนี่ยก็มีพอสมควรนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็เลือก EL นะบางคนก็เลือก RS แล้วแต่ว่าคุณอยากได้รุ่นไหนโดยคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพาเจาะลึกกันเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยกำลังสงสัยไงว่าเฮ้ยต่างกันแสนหนึ่งต่างกันตรงไหนบ้างเราได้โอกาสพอดีไหนๆเขาเอามาเจาะคู่กันรีวิวให้ดูเลยว่ามันต่างกันตรงไหนแบบจุดต่อจุดนะครับกับราคาแตกต่างกัน 100,000 บาทเนี่ยเรามาดูตัว EL กันก่อนนะครับ 1,079,000 บาทมาดูกันนี่ดีไซน์ของตัว HR-V EL นะครับสิ่งแรกเลยนะครับการดีไซน์กระจังหน้าต่างๆนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็เรื่องเส้นสายเนี่ยจะเป็นแนวนอนแบบนี้และที่สำคัญของโลโก้เนี่ยนะครับ Honda ก็จะมีขอบที่เป็นสีฟ้านะฮะรวมไปถึงความคลีนเนี่ยผมว่า EL เนี่ยนะครับได้เปรียบกว่าสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่ได้อยากได้ฉูดฉาดเหมือนตัว RS นะครับแล้วก็ลิ้นด้านหน้าเนี่ยเป็นพลาสติกนี่สีดำด้านซึ่งวัสดุดีนะแล้วก็เท็กเจอร์ดีเทลต่างๆเป็น3มิติแบบนี้กราวเคลียร์ของ HR-V เนี่ยคุณมั่นใจได้อยู่แล้วนะครับว่ารถ BSUV คันนี้สามารถพาคุณไปได้ทุกที่ชุดโคมไฟหน้านะครับเป็น LED แบบนี้นี่ได้ทำ Running Light นะครับไฟหน้าเป็นแสงสีขาวแต่แตกต่างกันจุดแรกและความแตกต่างระหว่าง EL กับ RS ไฟหน้าถ้าเกิดเป็นตัว RS เวลาคุณเปิดไฟเลี้ยวมันจะเป็น Sequential Wing นะครับแต่อันเนี้ยยังไม่มีแต่เป็น LED เหมือนกันนะครับกระจังหน้าอันนี้ก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถถ้าเป็น RS เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบ3มิติเป็นทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัว Arm Up อันนี้จะยังไม่มีนี่นะครับจะเป็นเรียบๆนะผมว่าอันนี้ได้ความคลีนแล้วก็ได้ความที่แบบว่าสำหรับรถการใช้งานแบบ daily use ในราคาแบบ 1,079,000 บาทนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของล้อกันต่อนี่สำหรับตัว EL ล้อสแตนดาร์ดคุณจะได้สีเป็นโทนแบบนี้เลยเป็นสีแบบเทารมดำแบบนี้นะครับก็ดูฉบเฉี่ยวในระดับนึงเนาะนะครับสเปคยาง 21560 R17 ดิสเบรก4ล้อการเก็บงานในโป่งซุ้มล้อเนี่ยทำได้ดีนะคือผมบอกมาตลอดเวลารีวิวรถเนี่ยเราจะดูเรื่องการพับซุ้มการเก็บงานในใช้ได้นะครับเส้นสายของ HR-V ด้านข้างค่อนข้างสวยเลยที่สำคัญนะครับสีนี้นะฮะเวลาไปออกแดดเนี่ยนะเขาจะมีการเหลือบเยอะกว่าสีขาวมุกปกติทั่วไปนะครับฝาครอบประจบมาค่าสีเดียวกันกับตัวรถนะครับเส้นสายประมาณนี้แล้วก็ความโฉบเฉี่ยวของรถยนต์ด้านข้างนี่ก็จะคลีนๆนิดนึงทีนี้ไหนๆเราขยับไปพร้อมๆกันเรามาดูตัว EL แล้วใช่ไหมไฟหน้ากระจังหน้านะครับเรามาดู RS กันต่อDimension ผมว่าพอมาอยู่กับ RS เนี่ยนะครับกระจังหน้านี่เป็นไงคือถ้าเกิดคุณอยากได้ความสปอร์ตคุณอยากได้ความโดดเด่นกว่าตัว EL RS ตอบโจทย์นะครับคุณได้แบบนี้เลยนี่นะครับก็จะมีโลโก้ RS เพิ่มเติมเข้ามาที่สำคัญชุดโคมไฟหน้าที่บอกไปถ้าเกิดคุณเปิดไฟเลี้ยวมันจะมีการวิ่งแบบ Sequential และลิ้นตรงนี้ก็ติดตั้งมาให้สำหรับรุ่น RS เท่านั้นนี่ Arm Up ตรงนี้ครับคือเขาจะตัดนะตัดเลี่ยนนิดนึงคือสีตัวถังมันเยอะไปใช่ไหมด้านล่างจะเป็นลิ้นที่เป็นสีดำนะ cross back และตรงนี้เป็นสีแดงลิ้นตรงนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาให้รถยนต์ดูเต็มมากขึ้นเนี่ยมาแบบนี้จากโรงงานเลยเพิ่มเติมมา 100,000 บาทอันนี้คือในแง่ของดีไซน์ด้านหน้าทีนี้เรามาดูด้านข้างตรงล้อกันต่อนะครับล้อก็มีความแตกต่างตัว RS เนี่ยคุณจะได้ล้อขนาดแบบนี้เลยนะครับเต็มขึ้นแล้วก็ฟีลการขับขี่ก็จะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆด้วยเพราะว่ายางเขาวงใหญ่กว่านะครับตัว RS จะได้ยาง225/50R18 ถ้าเป็นตัว EL จะเป็นยาง17นะครับเป็นล้อ17แล้วก็เรื่องสีสันตัวถัง RS เนี่ยคุณจะได้เป็นแบบทูโทนแบบนี้นี่ตั้งแต่เสา A ขึ้นไปจรดเสา C นะครับจะเป็นสี cross back ฝาครอบจมองข้างนะครับเป็นสีแดงแล้วก็เลนวอชเนี่ยมีมาให้เหมือนกันเพราะว่า RS กับ EL มีเลนวอชนะครับจะไม่มีแค่ตัวเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเนี่ยด้านข้างประมาณนี้เอกลักษณ์การเปิดประตูนะฮะของ HR-V อยู่บริเวณเสา C ตรงนี้โดดเด่นเหมือนกันดิสเบรก4ล้อ
ด้านข้างหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับด้านหลังนี่เรามาดูกันนี่ถ้ามองมุมนี้คุณน่าจะเห็นนะคือตัว RS เนี่ยชุดโคมไฟท้ายนะครับจะเป็นลมดำแล้วก็ตัวกริตเตอร์ต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบสีใสแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นตัว EL จะเป็นโทนสีแดงนี่จะไม่ได้ลมดำแบบนี้นะครับ Badge RS EHEV นะครับแล้วก็กันชนด้านท้ายเนี่ยนะฮะตรงนี้จะเป็นแบบดำเงาก็ดูเต็มขึ้นดูสปอร์ตขึ้นนะครับยิ่งอยู่กับตัวถังสีแดงกับไฟแบบเนี้ยมันก็ดูมีมิติมากขึ้นแต่อย่างที่บอกไปถ้าเกิดอยากได้เรียบนี่ EL ไฟท้ายเห็นป่ะจะแตกต่างกันชัดเจนแล้วพอเปลี่ยนแค่สีเนี่ยลุคมันเปลี่ยนเลยนะคืออันนี้ไม่ได้ลมดำจะเป็นขอบสีแดงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีคำว่า RS มาให้ส่วนบัมเปอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นพลาสติกสีดำด้านนี่นะครับถ้าเป็น RS จะเป็นพลาสติกสีดำเงาเป็นครอสแบ็คเห็นป่ะฟิลต่างกันล้อขนาดต่างกันความบึกต่างกันนะครับแต่ก็อยู่ที่คุณชอบว่าอยากได้สปอร์ตหรืออยากได้แบบหรูเนี๊ยบนะครับทีนี้เราไปดูภายในกันสำหรับภายในคุณผู้ชมตัว EL เนี่ยนะครับคุณขึ้นมานั่งนี่ความแตกต่างเลยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในรถคันนี้เลยก็ได้นะครับรุ่น EL เนี่ยการตกแต่งดีไซน์ภายในก็จะเน้นเป็นโทนสีดำแบบนี้นะครับจอเหมือนกันนะครับ Apple CarPlay ได้เหมือนกันแล้วก็ระบบปรับอากาศเหมือนกันนะครับแต่ RS เนี่ยเรื่องของการตกแต่งภายในตัวเบาะตัวต่างๆเขาจะมีกริปที่เป็นสีแดงนะครับมีตัวสติชชิ่งสีแดงเพิ่มเติมความสปอร์ตเล้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ฟิลกันกับขี่อันนี้อยู่ที่คุณผู้ชมชอบคือถ้าเป็น RS เนี่ยจะมีพวงมาลัยแบบ VGR นะครับอัตราทดแปรผันที่คุณสามารถขับขี่แล้วมันแบบเฮ้ยมันไปมันไวกว่านะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบ RS มากกว่าแต่ถ้าเกิดผมไปลองให้คุณพ่อขับคุณพ่อกลับชอบตัว EL มากกว่าเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าสปอร์ตจ๋าขนาดนั้นด้วยขนาดยางอันนี้17อันนั้น18นะครับแล้วก็เรื่องของพวงมาลัยประมาณนี้นะครับส่วนระบบ Honda Sensing มีมาให้ครบอยู่แล้วนี่ทีนี้เราขยับไปดูตัว RS ต่อดีกว่านี่ความแตกต่างประมาณนี้นะเราไปดูคันจริงกันเรามาดูตัว RS กันต่อผู้ชมนี่คุณดูอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าแค่พูดเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้เรามาดูคันจริงกันอย่างแรกเลยนะครับ RS เนี่ยตัวมาตรวัดก็จะมีตัวคำว่า RS เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ตัว stitching เนี่ยเป็นสีแดงนะครับตัวซองเกียร์สีแดงเบาะนั่งก็จะเป็น stitching สีแดงซึ่งเนี่ยนี่เนี่ยมันคือความเร้าใจที่เพิ่มเติมเข้ามารวมไปถึงหลังคาอันนี้แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบบอกว่าโปร่งดีด้านหน้าเนี่ยเลื่อนสไลด์ได้นะครับแต่ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็น sunshade ซึ่งเวลาถอดก็จะต้องหาที่เก็บอีกทีนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรบางคนก็ชอบนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยซื้อ EL ดีกว่าอันนี้แล้วแต่นะแต่โดยส่วนตัวผมว่ามีแบบนี้แล้วมันก็โปร่งตามากขึ้นนะครับทีนี้เรื่องของขุมพลังเหมือนกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาเป็นขุมพลัง EHEV เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันหน้ารถดีกว่าไปสำหรับขุมพลังนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับในทุกรุ่นของ All New HR-V เนี่ยนะครับเป็นขุมพลัง EHEV นี่ข้อดีอย่างนึงของการทำตลาดครั้งนี้คือทั้ง3รุ่นย่อยขุมพลังเดียวกันหมดนะครับpower เหมือนกันหมด131แรงม้านะครับ253นิวตันเมตรนี่คือเอาท์พุตรวมนะอันนี้คือเอาท์พุตสูงสุดจากมอเตอร์ไฟฟ้านะครับถ้าเป็นเครื่องเบนซิน 1.5 ลิตรก็จะเป็นอีกสเปคนึงนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้ผมต้องบอกก่อนคุณผู้ชมว่าขุมพลังของ EHEV Honda เนี่ยแม้ว่าเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการทำงานที่ไม่ใช่ไฮบริดก็จริงนะครับแต่หลักการทำงานจริงๆของ EHEV เนี่ยผมบอกเลยว่าจุดเด่นคืออะไรคือความประหยัดแล้วก็หลักการทำงานเนี่ยผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆให้ฟังวันนี้เลยนะครับขุมพลัง EHEV ของ Honda ในทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น HR-V City นะครับหรือ Accord ก็ตามเนี่ยหลักการทำงานของเขาง่ายๆนะครับเขาจะมีแบ่งการทำงาน2 ส่วนด้วยกันคือขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวหรือขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับโดยตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเขาจะขับเคลื่อนตั้งแต่การออกตัวหมายความว่าเวลาจอดรถหยุดนิ่งแล้วออกตัวนะครับถ้าเกิดแบตเตอรี่เพียงพอเนี่ยเครื่องจะไม่ติดเลยจะวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆไปเรื่อยๆครับแล้วถ้าเกิดขับไปนะครับความเร็วประมาณ 50-60 ไหลไปเรื่อยๆเครื่องติดชึ่งขึ้นมาอันนั้นก็หมายความว่าเครื่องยังไม่ได้ส่งกำลังต่อสู่ล้อเครื่องติดขึ้นมาเพื่อปั่นกระแสไฟเข้าไปในแบตเตอรี่นะครับขนาด60นะครับ60เซลล์ของเขาซึ่งพอแบตมันเพียงพอแล้วนะครับเครื่องก็จะดับลงก็จะสลับอย่างนี้นะครับและอีกส่วนนึงการทำงานด้วยเครื่องยนต์เพียวๆของเขานะครับจะเริ่มทำงานตั้งแต่เมื่อคุณวิ่งความเร็วคงที่ประมาณ100ขึ้นไป100 110 120ไล่ขึ้นไปแล้วรถจับได้แล้วว่าคันเร่งคงที่ขับยาวๆขับเทรลขับไปต่างจังหวัดนะครับเครื่องจะติดชึ่งขึ้นมาเพื่อส่งกำลังลงล้อนะครับนั่นหมายความว่าระบบ EHEV ของ Honda ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขับขี่แบบไฮบริดแต่อย่างใดไม่ได้มีช่วงไหนเลยที่เครื่องยนต์นะครับส่งกำลังลงล้อรวมกับตัวแบตเตอรี่ไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณไว้ใจได้ว่าประหยัด
และอัตราเร่งเนี่ยดียอดเยี่ยมแน่นอนนะครับและที่สำคัญคันนี้นะครับผมลองขับมาแล้วทั้งขึ้นเขาหรือว่าไปลอง POV ที่เราทดสอบเป็นประจำเนี่ยระดับแบบ18 19 20กิโลเมตรต่อลิตรนี่คือการทำงานของขุมพลัง EHV ที่อยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าระบบเขาทำงานอย่างไรและข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรฟีลง่ายๆนะครับอธิบายเข้าใจง่ายๆเลยคือฟีลการออกตัวเหมือนรถ EV นะครับแต่พอเวลาคุณขับเมื่อความเร็วสูงคงที่แล้วเนี่ยก็เป็นการส่งกำลังด้วยเครื่องนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ายุคนี้ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องน้ำมันเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วแม้ว่าจะเป็น E85 E20 ราคาแพงเมื่อคุณใช้รถนะฮะหรือว่าใช้การขับขี่แบบที่มีขุมพลังไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันช่วยลดต้นทุนคุณได้มากนะครับก็เลือกซื้อรถคันใหม่เนี่ยผมแนะนำเลยว่าใช้รถที่เป็นแบบไฮบริดน่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานนะรถ EV ดีที่สุดแต่แค่ในบ้านเราณตอนนี้เรื่องอีโคซิสเต็มเรื่องเสาชาร์จเรื่องจุดบริการต่างๆเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรนักนะครับตอนเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายที่เหมาะสมมากที่จะใช้รถพวกแบบขุมพลัง EHEV อะไรประมาณนี้ก็มาลองดูกันได้และที่สำคัญตอนนี้ผู้ชมบูธ Honda ภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับก็มีรถยนต์มาโชว์ทุกรุ่นเลยบนเวทีมี HR-V ทั้ง2รุ่นย่อยนะครับด้านล่างมี Accord นะครับมี Civic นะฮะมีตัว Civic Hatchback ด้วยนี่ผู้ชมดูหน่อยยังมีอยู่นะคือทุกคนทราบข่าวกันดีอยู่แล้วว่า Civic ตัวใหม่ Hatchback ไม่เข้านะครับใครที่กำลังรอเก็บมาได้เลยเพราะเขายังขายอยู่หลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ